ยุทธ์ลุยสิงห์บุรี24ตุลานี้ลงเรือให้กำลังใจประชาชนถูกน้ำท่วมสั่งเร่งช่วยเหลือประยุทธ์ลุยสิงห์บุรี24ตุลาคมนี้ลงเรือให้กำลังใจประชาชนถูกน้ำท่วมเดือดร้อน6อำเภอ18,575 ครัวเรือนสั่งเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือวันที่21ตุลา2565นายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดเดินทางไปตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสิงห์บุรีในวันจันทร์ที่24ตุลานี้โดยมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายชัยวุฒนามานุสรรัฐมนตรีดิจิตอลเพื่อเกษตรและสังคมปลัดกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแม่ทัพภาคที่1อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมชลร่วมลงพื้นที่ด้วยนายอนุชากล่าวต่อว่าเวลา 8:00 น.นายกรัฐมนตรีออกเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์จากสนามเฮลิคอปเตอร์พลม.2 รอ.เขตพญาไทกรุงเทพไปยังจุดฮอสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีตำบลบางมัดอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 8:45 นาทีนายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือณห้องรับรองสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจากนั้นจะออกเดินทางจากสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีไปยังหมู่ที่3ตำบลบางกระบืออำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีโดยขบวนรถยนต์เวลา 9:30 นายกรัฐมนตรีลงเรือท้องแบนเพื่อพบปะให้กำลังใจประชาชนและเยี่ยมบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยณหมู่ที่3ตำบลบางกระบืออำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีจากนั้นจะออกเดินทางโดยขบวนรถยนต์ไปยังวัดพิกุลทองตำบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งระยะทางนายกรัฐมนตรีจะแวะทักทายประชาชนบริเวณวัดจำปาทองหมู่ที่5ตำบลโพประจักษ์อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีเวลา 10:30 น.นายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยบริเวณหมู่ที่3ตำบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีแล้วจะเดินทางกลับกรุงเทพโดยนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงสนามเฮลิคอปเตอร์พลม.2 รอ.เขตพญาไทกรุงเทพในเวลาประมาณ 12:30 ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมนายอนุชากล่าวอีกว่ากรมป้องกันสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางรายงานวันที่20ตุลาว่าผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และอ่าวไทยรวมถึงความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางตลอดจนมีการระบายน้ำจากเขื่อนลงแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังโดยช่วงวันที่28กันยาถึง20ตุลาคมเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวม59จังหวัด333อำเภอ1673ตำบล12271หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 487,787 ครัวเรือนผู้เสียชีวิต6รายโดยจังหวัดสุพรรณบุรีมีน้ำท่วมนะครับพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภออินบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีอำเภอท่าช้างอำเภอพรมบุรีอำเภอบางระจันและอำเภอค่ายบางระจันรวม24ตำบล145หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 18,575 ครัวเรือนปัจจุบันระดับน้ำทรงตัวซึ่งณวันที่21ตุลา65เวลา 8:00 น.พื้นที่ทั้ง6อำเภอของจังหวัดสิงห์บุรียังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังตามรายงานข้อมูลคาดการณ์และการแจ้งเตือนของผป.
นายกรัฐมนตรีมีฟังห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งดูแลเยียวยาประชาชนโดยเร็วที่สุดโดยการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะเพื่อติดตามการช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชนซึ่งในส่วนของการให้ความช่วยเหลือปภ.ประจำพื้นที่ประสบภัยได้ประสานงานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำรวจประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนายอนุชากล่าวก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่นะครับเยี่ยมชมนะครับผู้ประสบอุทกภัยนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีวันที่24ตุลานี้นะครับก็เป็นข่าวที่เอามาฝากกันแล้วถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตจะมาอัปเดตให้ฟังครับ